อะไรทําให้ผู้ชายคิดถึงผู้หญิงแบบโหยหาจริงๆแล้วมันมีอยู่2เรื่องเองนะคุณลองจําทริคมันไว้1คือภาพจํามนุษย์เวลาโหยหาอะไรสักอย่างคืออะไรเอ่ยคือความคิดเวลาคุณโหยหาอะไรคุณลองนั่งนึกถึงตัวเองดูดีๆคุณกําลังคิดถึงสิ่งนั้นแต่บางทีสิ่งนั้นก็ไม่ได้เค้าเรียกว่ามีภาพจําจนครบนะบางทีสิ่งนั้นคุณแค่เจอใหม่ๆแต่คุณดันไปจินตนาการและจินตนาการเนี่ยแหละที่สําคัญทําให้คนรู้สึกว่าโหยหาสิ่งนั้นไปได้เรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือหลักการของมันนะดังนั้นเวลาถ้าเกิดคุณอยากให้ผู้ชายเค้าเรียกโหยหาคุณทํายังไงครับอย่างแรกเลยสร้างภาพจำก่อนถ้าเขาไม่มีภาพจำที่ดีกับคุณเลยเขาก็ไม่มีอะไรจะคิดถึงดังนั้นมันก็ต้องหัดโปรยเสน่ห์หวานนะครับด้วยรอยยิ้มด้วยส่วนเคิร์ฟเว้าของผู้หญิงอันนี้ไปกระตุ้นแพชชั่นการส่งรูปการส่งเท็กซ์การพูดอะไรแบบนี้ส่งไปเพื่อไปกระตุ้นแพชชั่นเขาให้มีกับเราก่อนถ้าเขาไม่มีแพชชั่นหรือความพิศวาสนี่ไปได้แค่เพื่อนนะคุณเจอใครแรกๆแล้วเอาความดีถมอย่างเดียวแพชชั่นไม่เกิดนะความพิศวาสไม่เกิดถูกไหมคนมาทำดีกับเราเรื่อยๆผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายจะเกิดแพชชั่นหรือพิศวาสต่อเมื่อเขาต้องเห็นเขาเรียกว่าอิมเมจความน่ารักความขี้เล่นหรือมีความเซ็กซี่ผสมเข้าไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นน้องเป็นน้องอะไรเข้าไปอีกเรื่องภาพจำเนี่ยถ้าเกิดคุณทำไม่เป็นนะครับลองเรียน3คอร์สสายเสน่ห์ของคลับกิ๊กดูของตัวผมเองนะครับ New You อันนี้จะสร้างภาพจำได้บวก Flirting นะครับหรือคัมภีร์เสน่ห์อันนี้จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นแพชชั่นอย่างเดียวนะครับส่งแชทยังไงส่งรูปแบบไหนยิ้มยังไงทำยังไงที่จะไปกระตุ้นจินตนาการเข้าได้โอ้นี่เพียบเลยแล้วก็บวกโรแมนติกอีก1คอร์สอันนี้บอกไปเป็นข้อๆๆๆเลยเป็นร้อยๆเรื่องนะครับที่เราต้องสะสมเอาไว้รับประกัน3คอร์สสายเสน่ห์หวานเนี่ยทำให้คุณเป็นคนที่โหยหาได้แน่นอนนะครับคุณจะสร้างภาพจำได้เพอร์เฟคดีที่สุดยังไม่เคยทำมาก่อนได้ด้วยแล้วพอหลังจากภาพจำปุ๊บเรื่องที่2ที่ผมบอกอะไรจินตนาการครับบางทีเราต้องใช้คำพูดหรือสร้างความหวังอะไรไว้ให้เขาเกิดจินตนาการคนบางคนนะเจอกันแค่เดทเดียวนะกลับไปนอนเพ้อคุณเพ้ออะไรคุณแค่ไปเจอเขาแค่1ชั่วโมงถูกไหม60นาทีกินข้าวแค่นี้เองแต่ที่คุณเพ้อคุณไม่ได้เพ้อเรื่องท่าทางเขาตักข้าวเข้าปากแต่คุณไปเพ้อว่ารูปหน้านั้นน่ะถ้าเกิดในอนาคตได้มาเป็นผัวเราถ้าเกิดในอนาคตได้มีลูกกันได้ไปเที่ยวยุโรปกันได้นั่นนี่คุณเพ้อถึงภาพนี้แล้วมันก็เลยทำให้คุณเพ้อแต่ของจริงมันยังไม่เกิดเห็นไหมว่าคนโหยหาจากจินตนาการแล้วนะแล้วถ้าคุณสร้างใส่หัวเขาได้ล่ะเขาก็คิดถึงคุณแบบนั้นเหมือนกันทำยังไงมันก็คือการเขาเรียกว่าพูดอะไรที่เขาอยากได้ยินนะฮะหยอดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสร้างภาพอะไรที่เขาอยากเห็นหยอดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับในคอมมูนิเคชันหรือการสนทนาแล้วถ้าทำได้เขาจินตนาการเขาเกิดเขาก็โหยหาคุณนี่แหละเป็นทริคของมันถ้าทำไม่เป็นก็ไปลง3คอร์สสายเสน่ห์หวานนั้นซะ New You Romantic แล้วก็คัมภีร์เสน่ห์รับประกันมีแต่คนร้องโอ้ยหาคุณทั้งวันแน่นอน